กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางด้วยกันนะคะสายสดนะคะลงทะเบียนที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ลัคนาก็ได้ตัวเลขก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะจากคุณสมพงษ์ค่ะอาจารย์เกิดวันที่7มกราคมปี16นะคะ16. เวลา18นาฬิกาตรงผมจะมีวาสนาที่จะมีกินมีใช้มีบ้านไหมครับเอ้าทำไมพูดกันอย่างนั้นล่ะครับดวงคุณเนี่ยนะครับความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีครอบครัวและต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะจะต้องมีความมั่นคงในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินคุณจะประสบความสำเร็จอย่างนี้ต้องเรียกเหลือกินเหลือใช้ค่ะแต่ว่าดวงนี้เป็นดวงเงินรั่วเพราะฉะนั้นด้วยตัวคุณเองด้วยศักยภาพคุณเนี่ยถ้าคุณทำมาหากินด้วยตัวคนเดียวอ่ะคุณจะเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องพึ่งพาไม่เขาไม่ใช่พึ่งพาต้องร่วมมือกันกับครอบครัวใช่ครับแล้วก็ทำธุรกิจแล้วให้เขาเก็บเงินดูแลรักษาการเงินจึงจะสามารถมีเงินเหลือเก็บได้ค่ะนะครับดวงนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บเนี่ยนะครับจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บเนี่ยพอที่จะอยู่ได้เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยนะครับจะไปดีในช่วงบั้นปลายชีวิตก็คือประมาณหลังอายุ45ไปแล้วค่ะครับมีโอกาสมีบ้านมีฮะแต่ว่าก็คือบอกว่าต้องร่วมมือกันด้วยตัวคนเดียวเนี่ยจะหาเงินเก็บได้ยากนะดวงนี้เนี่ยจังอยู่ในช่วงที่ต้องสู้กับเขาเรียกอุปสรรคของชีวิตนะต่อเนื่องไปอีก5ปีโอ้โหนะจากวันนี้เนาะรับจากวันนี้ไปอีก5ปีครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณกรกละกดนะคะเกิดวันที่29กรกฎาคมปี36ไม่มีเวลามานะคะอาจารย์ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ความรักคนที่คบอยู่เนี่ยดีไหมครับเอาเรื่องตอนนี้ก่อนนะครับดวงนี้เรื่องการเรียนจะต้องเร่งมือนิดนึงหรือต้องขยันนิดนึงเพราะดาวการเรียนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยดีนักเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะเรียนวิชาที่ยากหรือไม่ถนัดเพราะคุณต้องกระตือรือร้นหน่อยไม่งั้นอาจจะมีซ่อมนะอาจจะมีเรื่องต้องซ่อมขยันหน่อยครับส่วนเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยมีจริงครับแต่ความรักยังไม่มีความแน่นอนนะความรักนี้จะยังไม่มีความแน่นอนแล้วที่สำคัญก็คือว่าความรักในระยะนี้เนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ความรักเฉยๆยังไม่พัฒนาไปเป็นเนื้อคู่ทนอีกสักนิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่เตือนนิดหนึ่งนะฮะดวงนี้มีโชคในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆแทรกมาได้เหมือนกันค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิศวกรนะคะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี10เวลา13นาฬิกา36นาทีนะคะโอ้มีเลขบ้านมาให้ดูนะคะจาน140ค่ะเลขบ้าน140เนี่ยเลขบ้านหลังนี้เนี่ยมักจะคนอยู่ในบ้านเนี่ยจะเครียดมากแล้วพูดจามักจะรุนแรงแล้วบางทีไม่พูดก็ไม่พูดเวลาพูดก็รุนแรงค่ะแต่บ้านหลังนี้อยู่แล้วก็พอมีความสำเร็จนะแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังคนในบ้านมักป่วยในโรคที่ไม่มีสาเหตุค่ะครับเบอร์โทรศัพท์2252เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นเบอร์แห่งมิตรภาพนะและความยั่งยืนแต่เลขตัวนี้น่ากลัวที่สุดนะถ้าเป็นผู้หญิงใช้เนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยแต่ถ้าผู้ชายใช้จะวุ่นวายเรื่องความรักชื่อวิศวกรก็ใช่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเลขนี้จะพาให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องชู้สาวได้ง่ายครับแต่ก็มีความสำเร็จด้านอื่นนะแต่จะเดือดร้อนเรื่องชู้สาวและเลขบัตรลงท้ายด้วย5ค่ะ5แปลว่าความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข5ยังไงก็รวยครับนายอาจารย์ก็กดดวงแล้วเนาะมีอะไรเตือนไหมคะสำหรับท่านนี้ดวงนี้ไม่ได้เตือนอะไรดวงนี้ตอนนี้อยู่ในราศีกุมราหูกำลังทับอยู่เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมี3เรื่องใหญ่ขึ้นหนึ่งจะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักที่เราบอกไปเมื่อกี้แบบที่2ก็คือจะต้องย้ายนะครับมีเหตุจะต้องโยกย้ายอันที่3คือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สินหรืออุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็มีเคราะห์ถึงเดือนกันยาต้องระวังสักนิดระมัดระวังนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสถาพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่27มีนาคมปี14นะคะเวลา 22.24 ค่ะอาจารย์ครับปีนี้มีโชคลาภก้อนใหญ่ไหมครับปีนี้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ไหม เดี๋ยวก่อนเนาะปีนี้มีโชคครับแต่ไม่ใหญ่นะครับเอาไปว่ามีโชคดีกว่านะแล้วโชคจะเริ่มมีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านี้เลย
ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยเดือนนี้เดือนนี้แหละครับไม่ใช่เดือนหน้าครับค่ะแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์ค่ะเกิดวันที่28กรกฎาคมปี29เวลา 5.55 ค่ะเลขสวย 5.55 ก็ถามเลขบัตรเหมือนกันค่ะอาจารย์ลงท้ายด้วย6อ๋อ6นี่ดีครับแล้วเลขที่ลงท้ายด้วย6เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าจะประสบความสำเร็จทางการเงินและค้าขายแล้วก็เหมาะกับอาชีพด้านธุรกิจบริการนะบริการก็คือร้านอาหารร้านที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่งกายตกแต่งเสริมสวยเนี่ยนะครับแต่รู้สึกเขาจะมีเลข476นะฮะจะต้องผ่านการอกหักก่อนนะเพราะมีเลขอกหักอยู่ชุดนึง76 76คือเลขอกหักใช่ครับถ้าเลขกับ7กับ6นี้ติดกันนะมักจะอกหักแล้วชีวิตต้องขมขื่นเรื่องความรักสักระยะนึงก่อนแล้วจึงจะมีความสำเร็จแล้วมีอะไรเตือนไหมคะไม่เตือนครับเลขนี้นะค้าขายดีครับผู้จาคนเชื่อถือนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปุกค่ะเกิดวันที่16มีนาคมปี22นะคะเวลาเกิด 15.05 นะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดไหมครับพบเนื้อร้ายที่คอค่ะดวงนี้เขาเกณฑ์ยังไงก็ผ่าตัดครับเพราะปีนี้เขาเกณฑ์มีทุกข์เกี่ยวเรื่องสุขภาพเพราะว่าดวงนี้เนี่ยนะครับดาวประจำตัวเนี่ยระยะนี้เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าถูกเบียนนะครับจริงๆเนี่ยเรื้อรายนี่ไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกมันเกิดมาปีกว่าแล้วแต่คุณไม่ดูแลรักษาเองเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ป่วยมาปรากฏมา2ปีแล้วครับรีบรักษาครับยังรักษาให้หายได้ไม่ต้องกังวลนะครับค่ะยังรักษาให้หายได้ครับก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอดีศรค่ะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี17นะคะเวลา 12.25 จะสมหวังกับคนรักไหมครับจะได้แต่งเมื่อไหร่ดวงนี้เนี่ยนะครับสมหวังยังบอกไม่ได้ครับเอาแปลว่ามีโชคในเรื่องความรักตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่11สิงหา59เป็นต้นไปตรงนั้นถึงจะมีโชคเรื่องความรักครับเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะคุณวัฒนะครับคุณวัฒนะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะผมเกิดวันที่25กันยาครับ2526 26ครับเวลาค่ะ4559ครับ59ครับตอนนี้ก็อายุย่างเข้า33แล้วใช่ครับครับ33แล้วกำลังจะไปเปิดธุรกิจเลยครับไม่ครับหรือว่ากำลังจะไปหางานเพราะดวงบอกกำลังจะวุ่นกับเรื่องงานลักษณะนี้เหมือนกับเตรียมกำลังจะไปเริ่มงานใหม่อ่ะครับหรือกำลังจะไปเริ่มทำงานใหม่ๆอ๋อผมรอเงินอยู่ครับว่าจะเปิดกิจการอยู่ก็นี่ไงก็บอกว่าคุณกำลังจะไปเริ่มธุรกิจกำลังจะไปเปิดกิจการใหม่ดวงคุณปีนี้ทุกอย่างจะเปิดคุณจะมีเกณฑ์ว่าจะไปลงทุนทำธุรกิจด้วยตัวเองแต่ธุรกิจคุณมีอุปสรรคหมายว่าทำแล้วต้องรอเวลานะครับเอาแปลว่าเดี๋ยวคุณจะสามารถทำได้หลังเดือนพฤษภาคมครับนะครับเพราะดวงนี้บอกกำลังจะไปเปิดร้านผมทักคำแรกเนี่ยกำลังจะไปเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆเลยครับเอานะลองทำนะครับเพราะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงจะตั้งตัวได้สำเร็จแล้วครับครับผมครับแล้วก็พยายามช่วงนี้คุณทำอะไรต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะดีเลย์ช้าไปหน่อยนึงแต่ว่าดวงคุณจะเดินหน้าได้เต็มที่เนี่ยนะครับตั้งแต่หลังมันเกิดคุณคือเดือนกันยาเป็นต้นไปครับครับโอเคครับจะถามอะไรอีกไหมครับอ๋อผมอยากสอบถามเรื่องความรักอะครับผมตอนนี้ผมคบอยู่กับแฟนอยู่คนนึงเรื่องความรักคุณต้องอดทนนิดนึงช่วงนี้ต้องอดกลั้นอดทนให้มากครับเพราะคุณมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำครับนะครับก็อดทนเอานิดนึงแล้วประเดี๋ยวสักประมาณหลังมันเกิดแล้วทุกอย่างน่าจะสดใสขึ้นครับครับแล้วก็มันจะย้ายบ้านด้วยนี่นะครับว่าจะซื้อบ้านอยู่ครับเขาบอกมันจะย้ายบ้านด้วยครับกำลังจะได้บ้านใหม่อะไม่ธรรมดานะนี่ไม่ดวงนี้เขาเกณฑ์จะต้องมีบ้านภายในปีหน้าเป็นอย่างช้าปีหน้านะคะใช่ครับแต่ว่ากำลังจะก่อนนี่ครับค่ะครับผมครับโชคดีครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่แล้วจ้ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุภชัยค่ะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 04:55 นาทีถาม2เรื่องนะคะอาจารย์งานกับเงินค่ะงานกับเงินต้องบอกว่าดวงนี้กำลังไม่ราบรื่นกับชีวิตนะครับนะเรื่องงานน่ะคงจะต้องเตรียมตัวเปลี่ยนงานหรือตกงานเลยหมายความว่าอาจจะไม่ได้ตกงานแต่ว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนงานหรือย้ายงานใหม่นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนส่วนเรื่องการเงินเนี่ย
ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเขาเก็งเงินรั่วแต่ว่ามีเงินใช้แต่ว่าเก็บเงินไม่ได้มีเรื่องใช้จ่ายเร็วรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาค่ะงั้นต้องวางแผนเรื่องใช้จ่ายเงินให้ดีก็จะพออยู่ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวิทวัฒน์นะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายนปี35เวลา 7:50 นาทีงานเงินและเนื้อคู่ค่ะการงานปีนี้จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะก็แปลว่าเริ่มเหมือนกับชีวิตกำลังเริ่มต้นมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วงานตัวนี้จะได้ทำงานนะครับแต่อย่าเพิ่งคาดหวังว่าดีอะไรมากมายเลยคือได้เริ่มต้นเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องความรักใช่ไหมเรื่องเนื้อคู่เนื้อคู่ดวงนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยในช่วงนี้ให้หางานทำแล้วเร่งกับเรื่องงานก่อนเพราะช่วงนี้จะอกหักไปถึงสิ้นปีหน้าไม่ว่าจะมีความรักก็แล้วแต่เนี่ยจะอกหักยกเว้นแต่ว่ารักและอยู่ไกลกันอันนี้รอดอันนี้รอดแต่หมายความว่าถึงแม้ว่าอยู่ไกลจะรอดก็ตามแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็มีบ้างเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันถึงปีหน้าเลย60นะคะอาจารย์ก็คืออยู่ยากครับเพราะว่าใครที่มีดวงแบบนี้มักจะทะเลาะเป็นปากเสียงกันเพราะฉะนั้นต้องมีขันติให้มากๆระวังขันแตกครับอุ๊ยนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณสิรินะคะเกิดวันที่19กรกฎาคมปี20เวลา 6:00 นตรงนะคะก็ถามเรื่องงานเงินครอบครัวค่ะงานเงินครอบครัวคือในดวงนี้เนี่ยนะครับการเงินเนี่ยไม่ดีนะส่วนเรื่องครอบครัวตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ยังคิดว่าน่าจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับต้องอดทนเอานิดนึงเพราะในดวงนี้มีดาวครอบครัวเนี่ยมีดาวเรื่องนี้ปรากฏขึ้นก็เกี่ยวข้องกับเงินการเงินและหนี้สินแล้วก็อาจจะต้องโยกย้ายนะครับแล้วช่วงนี้การงานเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นแต่ยังมีภาระเรื่องหนี้สินแล้วจะต้องย้ายนะครับดวงนี้ยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะครับอดทนอีกสักนิดนึงแล้วจะดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันที่30กันยายนปี13นะคะเวลา 17:25 นะคะอาจารย์ลัคนาราศีอะไรคะลัคนานี้เกิดราศีมีนนะครับตอนนี้ตอนนี้อายุ46นะครับนะลัคนาอยู่ราศีมีนทีนี้ในดวงในระยะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังให้มากๆกันนะครับก็คือว่าเขาเก็งเงินรั่วไหลค่ะงั้นเงินเนี่ยจะรั่วไหลแล้วดวงนี้อยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคกับชีวิตตลอด3ปีข้างหน้าค่ะไปพ้นเอาปีมกราคม62นั่นแหละคุณจะพ้นเคราะห์นะครับอาชีพทำอะไรอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพธุรกิจด้านบริการงานที่ใช้เขาเรียกงานธุรกิจการให้บริการพวกร้านอาหารพวกค้าขายเป็นลักษณะอุปโภคบริโภคหรือของกินค่ะนะครับจะดีก็จะดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุกัญญานะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี40เวลา 20:32 นาทีนะคะจะมีบ้านไหมการเงินเมื่อไหร่จะดีและการงานความรักเป็นไงบ้างคะจะมีบ้านไหมนะครับมีบ้านไหมคะช่วงนี้มีบ้านครับแต่ตอนนี้อายุก็ยังปี40นี่ยังอายุยังน้อยอยู่นะยังบอกไม่ได้ว่าจะมีเมื่อไหร่นะครับดวงนี้จะมีบ้านในที่สุดครับนะไม่มีแต่ว่าบ้านที่จะมีเนี่ยจะต้องอยู่ในถิ่นฐานไกลนะครับและดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวได้เมื่ออายุนะฮะประมาณราวๆว่าหลังอายุ30เนี่ยจะตั้งตัวได้ตอนนี้ก็ประมาณ18 19แล้วเนาะใช่ครับต้อง30ครับแล้วอดทนนิดนึงเพราะระยะนี้เนี่ยดวงก็บอกว่ายังมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นนักแล้วความรักเป็นไงคะดวงนี้ความรักเนี่ยไปพบในถิ่นไกลแล้วก็แต่งงานช้ารักในถิ่นไกลคือคนที่ได้คู่ครองจะอยู่ในถิ่นฐานไกลๆแล้วก็เป็นคนแต่งงานช้านะคะนะครับไม่ต้องรีบร้อนท่านต่อไปค่ะคุณพัชระนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ขออภัยค่ะอาจารย์28กันยายนปี34นะคะ28กันยา34ครับเวลา 4:11 นะคะงานเงินการเรียนและความรักครับดวงนี้เข้าเบญจเพสพอดีเลยนะการเรียนนี่ยังไปได้เรื่อยๆก็ดีเรื่องความรักปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับจะมีเรื่องความรักแต่ดวงนี้ต้องระวังนะเรื่องความรักเนี่ยจะต้องจิตใจมั่นคงอย่าวอกแวกเพราะดวงนี้มีโอกาสที่จะประเภทรักพี่เสียดายน้องกับนะคะแล้วเงินล่ะคะการเงินตอนนี้ยังไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าคือดวงนี้มีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงถ้าสมมติว่ามีการวางแผนควบคุมการใช้จ่ายก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีคนสนับสนุนอยู่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิริยานะคะเกิดวันที่13กันยายนปี20เวลา 21:45 งานที่ทำอยู่นะคะอาจารย์มั่นคงไหมคะ
เกิด21 21.45 นะครับงานที่ทำจะมั่นคงอยู่ไหมไม่มั่นคงครับดวงนี้มีดาวโนวาจะมีปัญหาเรื่องงานต้องเปลี่ยนเข้าๆออกเนี่ยนะครับตลอด2ปีนี้คือปีนี้และปีหน้านะครับเพราะงั้นต้องทำใจนิดนึงถ้าเป็นดวงทำอาชีพอิสระจะดีกว่านะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีงานทำนะฮะแต่เพียงแต่ว่างานต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมปี11ค่ะอาจารย์เวลา 18:59 ดวงโดยรวมแล้วก็ข้อควรระวังค่ะดวงนี้โดยรวมถือว่ามีเคราะห์ค่ะมีเคราะห์อยู่8เดือนนะจากวันนี้ถึงกันยานะครับนะส่วนในครอบครัวเนี่ยยังช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าดวงมีลักษณะของความขัดแย้งอยู่และมีเรื่องหงุดหงิดใจดวงนี้ถูกดาวเสาร์ทับดาวเสาร์ว่าความหงุดหงิดและความขี้เบื่อค่ะนะไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้พูดถึงอิทธิพลดาวเสาร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคือเบื่อหน่ายแล้วก็มีลักษณะท้อแท้ค่ะงั้นพวกนี้จะทำให้เกิดปัญหาแต่ปีนี้จะมีโชคในเรื่องงานและมีโอกาสได้เงินจากงานเป็นเงินก้อนเลยค่ะครับโอ้โหก็ดีอย่างเสียอย่างก็ดีอย่างเสียอย่างครับชีวิตเนี่ยแหละเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ